สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาพูดถึงมินิแบตชิ่งนะครับทบทวนมีการทำมินิแบตชิ่งแล้วก็การทำแบตช์นอร์มัลไลเซชันนะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่ทำให้เทรนนิวรัลเน็ตเวิร์กได้ให้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยก็ทบทวนกันอีกรอบนะครับเทรนนิ่งโปรเซสเนี่ยจริงๆมันมีอยู่2สเต็ปใหญ่ๆนะครับหรือ3ก็ได้สเต็ปใหญ่แรกๆคือ forward propagation นะครับก็คือการคำนวณ loss นะครับแล้วก็สเต็ปที่2เนี่ยคือการคำนวณ gradient เพื่อให้สามารถนำไปอัปเดต weight ต่างๆได้นะครับโดยการทำ back propagation แล้วก็ใช้ optimizer ที่เราพูดถึงกันในคลิปที่แล้วเนี่ยในการอัปเดตว่าจะอัปเดตเร็วอัปเดตช้าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการคำนวณ gradient เนี่ยหรือการคำนวณ forward propagation เนี่ยมันช้านะครับและถ้าเกิดยิ่งโมเดลเรายิ่งใหญ่ยิ่งพารามิเตอร์เยอะแล้วเครื่องเราไม่ได้แรงขนาดนั้นมันยิ่งช้ากันไปใหญ่นะครับเพราะว่าเราต้องรันแบบนี้ไปๆมาๆ1 2 3 1 2 3เนี่ยหลายรอบกันทีเดียวนะครับมันก็มีอยู่2เทคนิคด้วยกันนะก็คือจะมีอย่างแรกคือ stochastic gradient นะครับก็คือเราจะคำนวณ gradient แค่จากแค่1แถวนะครับก็คือ text อันนึงกับ label อันนึงเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยๆแล้วก็วนจนกว่ามันจะดีเป็นที่พอใจนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้มันค่อนข้างไม่ stable นะครับเพราะว่ามันจะมี text มี data บางแถวเนี่ยที่มันไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะเจอ gradient ที่มันไม่ค่อยดีมันก็จะหลงทางบ้างนิดนึงนะครับมันทำให้ทิศทางที่เราได้จาก gradient เนี่ยมันแกว่งค่อนข้างเยอะนะครับมันจะไม่ค่อย stable เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีการเฉลี่ยกันเพราะว่าต่างก็คือมันได้ทิศทางจากแค่แถวเดียวใช่ไหมไม่ใช่10แถวหรือ 2,000 แถวรวมกันนะครับอันนี้ทบทวน batch gradient descent นะครับถ้าเป็น batch gradient descent เนี่ยเราก็จะใช้ทั้ง dataset เลยเพื่อที่จะได้ gradient ที่มันคุณภาพจริงๆบอกทิศทางที่มันถูกจริงๆนะครับสำหรับทุกพารามิเตอร์ที่เราต้องการจะอัปเดตแต่ว่าข้อเสียของการทำ batch gradient descent คือมันช้านะครับมันช้ามากเพราะเราต้องคำนวณ gradient ของทั้ง dataset เลยทั้งแถวทั้งก้อนนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีนะครับ data เราใหญ่มากนะครับเราจับใส่เข้าไปใน memory ไม่ได้นะครับมันก็ทำให้ไม่สามารถทำได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง stochastic gradient descent เนี่ยเราก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ batch gradient descent จะไม่ค่อยใช้นะครับ batch gradient descent เราจะใช้เฉพาะกับโมเดลที่มันเล็กเช่น logistic regression นะครับหรือmaximum entropy นะครับยังใช้ batch gradient descent อยู่แต่ว่า neural network เนี่ยไม่เคยใช้ batch gradient descent เลยนะครับจะใช้ stochastic gradient descent แล้วก็ mini batching นะครับก็คือ mini batch gradient descent ก็คือไม่ extreme นะครับไม่ใช้แค่แถวเดียวใช้หลายแถวนะครับก็คือถ้าเกิดเรามี data แบบนี้นะครับ15แถวอย่างเงี้ยถ้าเกิด mini batch size ของเราคือ3นะครับก็คือเราจะแบ่งมันออกมาเป็น5 mini batch นะครับตามสีที่ผมทาไว้เลยตอนที่เทรนครั้งแรกที่ทำ back propagation การอัปเดต weight ครั้งแรกนะครับก็จะใช้สีแดงๆตรงนี้นะครับในการคำนวณ gradient เพื่อที่ให้มันอยู่กลางๆอ่ะก็คือแบบไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปใช่ไหมก็คือพอใหญ่พอที่จะคำนวณ gradient ได้อย่างแม่นยำนะครับไม่เพี้ยนจนเกินไปแล้วเสร็จแล้วก็มาที่ mini batch อันใหม่สีเหลืองสีเขียวอ่อนสีฟ้าสีม่วงอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราก็ไหลไปเรื่อยๆวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้คำศัพท์ไปเพิ่มเติมนะครับการเทรนแบบ mini batching แล้วเราวนครบ1รอบเนี่ยก็คือครบทุก mini batch 1รอบเราจะเรียกว่า1 epoch นะครับ1 epoch นะครับแล้วคือการอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่า1 iteration นะครับที่เรียกว่า iteration เพราะว่าเนี่ยนี่คือการ iterate ตึก1 2 3นะครับก็คือ forward backward แล้วก็ update นะครับอันนี้ให้เป็นคำศัพท์ไว้นะครับ epoch เนี่ยเราจะพูดถึงเยอะ iteration เราก็จะพูดถึงเยอะนะครับ mini batch ก็จะพูดถึงเยอะเหมือนกันโอเคเทคนิคที่เราจะมาโฟกัสกันในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราทบทวน mini batch ทบทวน gradient descent ไปแล้วนะครับก็คือ batch normalization นะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เราเทรนตัวใช้epoch เท่าเดิมนะครับแต่ได้ผลที่ดีขึ้นหมายความว่าเร็วขึ้นนั่นเองใช่ไหมเพราะว่า1 epoch เนี่ยเราก็ต้องรอนะครับ1 epoch เราต้องรอประมาณนึงอ่ะบางทีก็ชั่วโมงนึงบางทีก็20นาทีนะครับถ้าเกิดเราเทรน
แค่5 epoch ก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าที่จะต้องเทรน10 epoch นะครับอันนี้ถ้าใช้ batch normalization เนี่ยเขาว่ากันว่านะครับก็จะทำให้ผลที่ทำให้ผลเนี่ยมันได้มาเร็วขึ้นนะครับ batch normalization คืออะไรนะครับ batch normalization นะครับคำว่า batch เขาพูดถึง mini batch นะครับวิธีทำนะครับ batch normalization ก็คือต้องการจะ normalize มันไม่ให้มันใหญ่เกินไม่ให้มันเล็กเกินไปนะครับวิธีง่ายๆนะครับตอนใช้แบบ mini batch นะครับเราให้เราคำนวณ mean แล้วก็ standard deviation ของ activation ของ layer นั้นนะครับคำนวณค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเสร็จแล้วก็หักลบ activation ของทุกแถวนะครับด้วย mean แล้วก็หารด้วย standard deviation นะครับการทำอย่างนี้เราเรียกว่า normalization นะครับ normalization คือทำให้มัน mean มันอยู่ที่0นะครับแล้วก็ทำให้ standard deviation เนี่ยมันเป็น1นะครับซึ่งทำให้ data ของเราเนี่ยอยู่ใน range เดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ layer ไหนก็ตามถ้าเราทำ batch normalization ของแต่ละ layer เนี่ยสเกลหรือขนาดของ activation เนี่ยมันก็จะเท่ากันหมดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้สมมติว่าเรามี mini batch ของเราเนี่ยมีอยู่10แถวนะครับแล้วก็แต่ละแถวเนี่ยมีอยู่4ยูนิตนะครับ1 2 3 4นะครับในเลเยอร์นี้นะครับสมมติในเลเยอร์ถัดไปเนี่ยมันโอ้โหมันใหญ่เบิ่มมากเลยใหญ่กว่า10เท่าใช่มั้ย 0.99 เป็น 0.9 เป็น 9.90 นะครับ 0.69 เป็น6.86 0.73 เป็นอะไรก็ว่าไป10เท่าจริงๆนะครับเอาคราวนี้ลองคำนวณ mean นะครับลองคำนวณค่าเฉลี่ยของแต่ละยูนิตนะครับของทั้ง mini batch นะครับนี่ mini batch นึงนะของยูนิตนี้ก็จะได้ค่าเท่านี้นะครับ standard deviation ก็ค่าเท่านั้นเท่านี้ตามที่เราใช้สูตรนะครับขอไม่พูดถึงสูตรการคำนวณนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อัตโนมัติอยู่แล้วโอเคคราวนี้นะครับถ้าผมลอง normalize มันดูก็คือเอาอะไรนะคือเอาอันนี้นะครับ 0.99 เนี่ยมาหารด้วยค่าเฉลี่ยคือ 0.58 นะครับแล้วก็เอามาหารด้วย standard deviation คือ 0.3 นะครับก็จะได้เท่าไหร่ 1.32 นะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำแบบเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยที่มัน activation มัน10เท่าของอันที่แล้วพอเราทำการเหมือนเดิมอีกก็คือเอา activation นะครับมาลบด้วย mean ค่าเฉลี่ย activation หารด้วย standard deviation นะครับก็จะได้ 1.32 เท่ากันนะครับนี่คือ effect ของการลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วก็หารด้วย standard deviation นะครับก็คือเราเซนเตอร์ให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนกันแล้วก็มาสเกลด้วย standard deviation โดยการหารนะครับมันก็จะได้ค่าออกมาเท่ากันนะครับหรือถ้าเกิดเราเวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยแต่ละ layer เนี่ย activation ค่ามันก็จะอยู่ใน range ที่ไล่เรียงกันนะครับซึ่งทำให้การคำนวณ gradient หรือการอัปเดตเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ดิ้นกันมากเกินไปโอเคขอสรุปเทคนิคก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าทำไมมันถึงเวิร์กนะครับเราหักลบด้วย activation แล้วก็หารด้วย standard deviation เนี่ยเพื่อให้ activation มันคล้ายๆกันนะครับซึ่งกระบวนการนี้ขอสรุปนะครับเราเรียกว่า normalization นะครับคือทำให้มัน normal นะครับทำให้มันเป็นธรรมดาปกติแล้วหรือจะเรียกว่า standardization ก็ได้คือทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ให้ scale มันต่างกันเกินไปโอเคที่เราต้องการ batch normalization นะครับเพราะว่าเราเรียนกันมาแล้วนะว่า ReLU นะครับหรือ Rectify Linear Unit Activation Function เนี่ยเวลาเราคำนวณค่า activation คำนวณค่า weight คูณกับ input อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย dot product กันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาใส่ ReLU ใช่ไหมครับถ้าค่าของมันเนี่ยมันน้อยกว่า0ก็จะเป็น0ไปใช่ไหมตรงนี้ถ้าค่าของมันเป็นค่าบวกก็ให้มันเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันก็เป็นฟังก์ชันแบบหักสอบแบบง่ายๆแบบนี้ถูกไหมครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าถึงแม้ ReLU เนี่ยมันจะช่วยอะไรหลายๆอย่างมากสำหรับเน็ตเวิร์กนะครับเป็นสิ่งที่เขาค้นพบกันมาแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่มีข้อจำกัดเนี่ยมันไม่มี bound นะครับมันไม่มี bound ค่าของ activation function ReLU เนี่ยมันจะเป็นใหญ่ขนาดมันจะใหญ่ขนาดไหนก็ได้ 1,100,000 ล้านเท่าก็ได้นะครับทำให้การอัปเดตเวทเนี่ยมันลำบากนะครับข้อดีนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเราไม่ต้องแคร์เลยว่าค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ตอนเทรนเป็นเท่าไหร่นะครับจะตอนก่อนหน้านี้การ initialization นะครับคือก
การเอาค่าแรกของพารามิเตอร์ที่เอามาใช้ในเน็ตเวิร์กเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อสเกลนะครับมีผลต่อเรนจ์ของแอคทิเวชันว่าจะเป็น10หรือเป็น1หรือเป็น1,000ไม่รู้ว่าจะเป็นหลักไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับการinitialization ตอนแรกว่าถ้าเกิดค่าพารามิเตอร์เราใหญ่เนี่ยค่า activation มันก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับซึ่งทำให้ตอนอัปเดตเนี่ยมันอัปเดตยากนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ batch norm มันไม่แคร์ใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็ normalize ให้มันอยู่ใน range เดียวกันอยู่ดีนะครับเราเลยรอดตัวไปนะครับซึ่งการทำอย่างเงี้ยจะทำให้เราใช้ learning rate ใหญ่ๆได้นะครับการใช้ learning rate ใหญ่ๆเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่ามันทำใหเราได้คำตอบเร็วขึ้นนะครับทำให้มันเขาเรียกว่า converge นะครับทำให้เราได้คำตอบก็คือได้ parameter ที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็คือไม่ต้องใช้ epoch เยอะก็คือเราไม่ต้องรอนานคอมพิวเตอร์ไม่ต้องคำนวณหลายๆรอบนะครับไม่ต้องไม่ต้องดู data set วนๆหลายๆรอบโอเคนะครับก็จริงๆแล้วอันนั้นคือทฤษฎีอะนะแต่ว่าพอเรามาใช้จริงๆนะครับ batch normalization ถ้าเกิดใช้ใน Keras เนี่ยมันก็เติมเป็นเลเยอร์ไปอีกเลเยอร์หนึ่งได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ activation มาแล้วจากเลเยอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วมันก็จะทำให้มันจะบอกให้เราปรับได้หลายอย่างนะครับ mu ตรงนี้คือ standard deviation นะครับ x นี่คือ activation ที่ได้มาจากเลเยอร์ที่แล้วนะครับ sigma square นี่คือ standard deviation นะครับนี่คือ variance กับ total เพราะว่า variance พอ square root ปุ๊บก็ได้ standard deviation กลับมานะครับแล้วเราก็จะบวกกับสิ่งที่ว่าเอปซิลอนด้วยนะครับเห็นไหมครับเอปซิลอนอันนี้เนอะเอปซิลอนอันนี้ก็คือกันไว้ไม่ให้มันเป็น0แค่นั้นเองเผื่อว่ามันเป็น0นะครับเราเลยใส่ค่าอะไรไปอุดมันไว้ก่อนนะครับก็ใช้ค่าที่มันเป็นนี่ก็ได้นะครับเป็น default มาแล้วก็ได้แล้วก็มาดูไฮเปอร์พารามิเตอร์อีก2ตัวนะครับก็คือแกมมากับเบต้าตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเซตเป็น1กับ0ให้เรานะครับข้อนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่มยามกับอะไรกับอะไรไม่ต้องไปยุ่มยามกับbatch norm มากมายนะครับใช้ค่าเป็น default ได้เลยครับก็ขอสรุปนะครับเทคนิคการใช้ batch normalization นะครับก็คือการทำให้ค่าของ activation เนี่ยมันอยู่ใน range เดียวกันหมดเพื่อที่เราจะใช้ learning rate ที่ใหญ่ๆได้นะครับพอใช้ learning rate ที่ใหญ่ๆได้ปุ๊บเราก็สามารถทำให้ train neural network ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ต้องแคร์ด้วยว่าเราจะใช้วิธีไหนในการหาค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ต่างๆของเรานะครับเพราะมันจะถูกสเกลให้มันเป็นให้มันเป็น normalize ของมันอยู่แล้วนะครับในคลิปถัดไปนะครับก็จะมาดูกันต่อนะครับว่ามีเทคนิคอะไรอีกนะครับที่ช่วยให้เราสามารถ train neural network ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ